การที่มันเจ้าข่าดงดังเด้อหนึ่งสองสามการที่มันครับหนึออ่งชั่วโมงเต็มยังหนาแน่นอยู่เนาะยังหนาแน่นอยู่ออก็ขอนรบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทั้งประธรรมและประสง ขอถวายความกรุบกรุบาอาจารย์ทุกๆท่านก็เจริญพรย่าตยมท่านสาธุชนทุกทุกคนนะลองสาธุตุนแตงสักครั้งทีโอ้จะได้รู้ว่าเหลือคนเท่าไหร่ <c oughs> จะได้เหลือคนเท่าไหรฟังนิทานแก้ง่วงสักเรื่องนุยมเนาะ ฟังไหมออเพราะเวลาตมาตมาบวชมานานนิทานเลยเยอะบวชมานานนิทานเยอะนิทานนี่อเป็นเรื่องที่ที่แต่งขึ้นถ้าเป็นชาดกนะถ้าเป็นชาดก ชาดกนึนก็คือชาติชาติหนึ่งของพระสมมาสมพุทธเจ้านะเราพระพุทธเจ้าจะเล่าไว้ในสําหรับเวลาพระเจ้าเราไว้สําหรับประกอบการสอนพระเจ้าก็เป็นนักเล่านิทานอันดับหนึ่งนะน,นักเล่านิทานอันดับหนึ่งฮะโอ้คำเชียงบอก ในในสมัยนั้นมีฤาษีอยู่สองตนฤาษีอยู่สองตนเวลาไปเข้าไปในบ้านฤาษีก็เดินทางมามาขออาศัยพักร้าน ช่างปั้นหม้อมันจะมีโรงเก็บหม้อเขาปั้นหม้อหม้อดินเนี่นะอดีนมาปั้นปั้นๆไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่พักเนี่ยเป็นที่พัก่ือาษีก็เลยเออมาขอพักอยู่ฤือสีคนแรกก็อ่าขอพักอยู่ใกล้ประตูฤือสีคนที่สองมา กอขอพักในบ้านของช่างปันหมอ้อช่างปันหมอ้อบอกว่าไม่เป็นไรอ่าลองไปคุยนี้มีฤาษีตนหนึ่งอยู่พักอยู่ใ,ใกล้ประตูนั่นแหละในหลวงปันหมอ้อก็ไปขอคุยเออจานพอดีจะมาขออาศัยพักด้วยท่านจะรังเกียจไหมบอกไม่เป็นไรหรอกอ่านอนด้วยกันได้คืนนี้ ฤสีคนที่สองก็นู่นน่ะก็เลยตกหลงก็เลยไปนอนพักอยู่ข้างในตื่นตอนตื่นมาดึกๆปวดปัสสาวะโยมฤศีคนข้างในก็เดินเดินเดินมาเอเมื่อตอนเย็นนีเราเห็นนอนอยู่ด้านนี้อ่าก่อนเข้ามานะไฟฉายไม่มีก็เดินเลยก็เดิน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 มา ไม่เหยียบคอลือสีตรงอง์แรกที่นอนอยู่อ่ะเหยียบขอคอพอดีพอดีเลยพุดเลยเหยียบวอเหยียบคอลือสีนั่นก็ตกใจทำไมไม่เหยียบคออย่างงี้ฮะดูตาม่าตา,มาเรือมั่งดิเออไม่มีมารยาทอะไรเลยลือสีตนแหละตนที่เหยียบคอกขบอกโอ้ขอโทษครับผมไม่เห็นไม่เห็น โอ้ขออภัยมันมืดผมไม่เห็นไม่เห็นแล้วจะไม่ยถูกอ,ะอ่ะอ่าไป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 ไหนก็ไปโมโห <c oughs> ก็เลยเดินออกไปข้างนอกปัสสาวะเสร็จก็เดินมาเออเนาะเหล่านี้ก็พาท่าไปได้จะได้เมื่อกี้กาหนดได้ว่าเมื่อกี้แกนอนอยู่ทางนี้เอาหัวไปทางทิศตะวันออก ถ้าเราเดินมาทางนี้นะเดี๋ยวจะต้องไปเหยียบแกอีกเราเลื่องเลียงไปเดินทางนู้นดีกว่าตรงที่แกไม่นอนอ่าหรือสีตอนนั้นเมื่อถูกเหยียบแกก็กลัวอีกโอ้เมื่อกี้กูนอนหลับๆไม่เหยียบคอ,อกูหลบไปนอนมุมนู้นดีกว่า <c oughs> บุบไปนอนมุมนู้นดีกว่าเสร็จสับเรียบร้อย แกก็แอบไปนอนอีกมุมหนึ่งหร mm ือ hmm. สีแดก็บอกกูตอนเมื่อกี้เราออกมาปัสสาวะนอนอยู่ตรงนู้นเดินไปทางนู้นเดินไม่มีใครนอนเดินเดินไปอยู่ไปเหยียบคอยอีกเอ้านิวซาหลบมาแล้วยังมานอนควางรายกันเฮะยยังไม่เหยียบฉันอีกคเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาเหตุผลไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังโยมทำไมไม่ฟัง ก็หาว่าฤาษีตัวนั้นแกล้งเหยียบจัดการเลยด่าสาบแช่งเลยด่าสาบแช่งฤาษีตัวแรกก็ว่าตัวเองมีฤทธิ์ด่าสาบแช่งถูกเหยียบแล้วก็จัดการด่าสาบแช่งฤาษีตัวหนึ่งก็เลยอ่ะก็เลยบอกความจริงถ้าอ่าเขาบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจเหยียบหรอก ที่หยับนิว่าความผิดพลาดทา่านึงก็ไม่ยอมนั่นนี่บางทีมันผิดพลาดได้นายโยมนะมันผิดพลาดไดนะ้มีเรื่องหนึ่ง <c oughs> ความผิดพลาดนี่จะเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันนะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เราอยู่ร่วมกันบางทีไม่ได้เจตนาก็เหมือนเจตนานะ อย่างอาตมาเนี่ไปนั่งฉันข้าวพระเขาก็วางดีนะบางทีก็คอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยเอาใจใส่อวันนั้นอาตมาก็นั่งชามข้าวเสร็จเอตรงตรงนี้มันมันมีทางอาตมาก็เอาไม้เท้าเคียเคียโอ้ทางนี้มีข,มมข้าวต้มน่ะชามข้าวก็จับชามชามชาม,ชามแอบแอบแอ,บแอบไป พอคุยสักพักหนึ่งเดินจะเดินไปละพักเขากลัวอาตมาจะไปเหยียบเขาก็ย้ายกะละมังออกกะละมังก็ต้มนะไปวางไว้ทางหนึ่งอาตมาก็เพราะว่าเช็คก,ก่อนแล้วตั้งนานแล้วว่าจะจะ <c oughs> จะไม่ไปทางนั้นไอ้ตรงที่เอะเคลียตรงนางมังโล่งๆแล้วท่านย้ายไปลุกขึ้นเพรเหยียบใส่กะละมังกลางกะละมังนี <c> ่ <oughs> ก็เลยเนี่ยบางทีมันผิดพลาดแต่เขาหวังดีก็คนทําก็ไม่เจตนาแต่เราเองก็ไม่ได้เจตนาแต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นมาได้นะนึกคุณยายที่มานั่งตรงนี้อาตมานึกถึงยายหนึ่งแกไม่ค่อยอยากไปวัดหรอกยาย ไปวัดเราดีไหมเขามีงานปฏิบัติทำนะไม่ไปหรอกฉันอ่านหนังสือไม่ได้กลัวบาปอ่านหนังสือไม่ได้ไม่เป็นบาปหรอกยายอ่าเป็นบาปเพราะเราไปทำมันจึงบาปอ่านหนังสือไม่ได้ไม่เป็นบาปเลยเวลาไปสวดมนต์สวดกับเขาไม่ได้อายเขาไม่เป็นไรฉันจะช่วยสอนให้ไปนะยายนะ ฉันชื่อสอนอะไรอย่างนี้นนะเอ๊แล้วจะจําได้ยังไงฉันฉันฉันปึกปึกรู้จักปึกไหมเฮ้ไม่ใช่จักปึกบ่เอ่อคนเมนืังเทียคนบ้านอื่นไม่อยู่น้ำนะนไม่รู้จักคําว่าปึก <c ười> คือความจําไม่ดี บอกไม่เป็นไรจะอาสาช่วยสอนแกก็มามาเอาเดี๋ยวฉันจะสอนนะวันนี้จะสอนให้หน่อยหนึ่งนะโมตัสสะภควะโต,ตท่องนอี้นะโมตัสสะภควะโตยายแกท่องเนอะอ่าี๋ยวนะโมตัสสะภควะโตนะโมตัสสะภควะโตเดินไปเดินมาแกก็ท่องตลอดทั้งวันเลยนะหิวน้ำ เออเดี๋ยวไปกินน้ําก่อนเนื่อมาท่องต่อเอ,อกินน้ําเสร็จนะนะนะจื้อบ่ได้ <c oughs> เคยเป็นใบใหญ่นะ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 อย่างโน่นะนะนะอย่างโนะ้จื้อบ่ได้เลยเอออีละอีลาอันเพินะนะนะ่งว่านะนะนะอย่างก็ละนะอย่างก็ว่านะัาะ่น เขาเลยสีใส่บักแตงนะนาะแตงวังนนั้นนาแตงวันนั้นเนี่ยคนมันบ่บมีนยายนะโมนะโมเออบอกไงในเรื่องนะโมตัสสะภะคะวะโตยาตกระทองมันมันที่าผู้เฒ่าตั้งใจเล้อยอยากจะสวดมนต์ให้ได้นะโม ตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอยากจะท่องท่องมากนะตั้งใจนะพอเดินเดินไปปุ๊บแกก็เดินไปเสร็จแล้วนั่งกินมากกินไปกินมาแกก็ลืมนะ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 อะไรก็นะนะนะคิดไม่ออกได้นะตัวเดียววันนึงแกก็ไปวัด ไปถึงก็ถามยายยายจำไม่ได้แล้วหน้าอะไรนะนะโมตัสสะภะคะวะโตแก่ทองนะโมตัสสะภะคะวะโตแก่ก็ลืมนะลืมเพื่อนสอนเช้าก็ลืมสายก็ลืมบ่ายก็ลืมจำไม่ได้จนคนตั้งใจสอนหมดกำลังใจสอนโอ้ยคนยังปึกกระดอกกระทดะนะโมนะโมทองอะไรบออนะ พยายามเลยอันเวลาคนนั่งสมาธิเขาว่าอย่างใดกอดยุบเนอหายใจเข้าก็ว่าพองเนอหายใจออกก็ว่ายุบเนอเพิ่งกว่าเลยอันใดก็ว่างใดก็บอกตั้งเป็นทธิ์สิบเฉียวเลยสิบมือมาก็บอกแต่ยุบเนอพวกเนอจื้อไปได้บอกเออแกก็นั่งยุบเนอพองเนอเออวางไดนอีกก็ลืม แป๊บเดียวแกลืมพวกก็อเอ้ยดูสอนมาเป็นสิบวันแล้วคำสั้นๆแค่คำภาวนาวยุบหนอผู้น้อยจำไม่ได้อานาอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวบอกฉันหน่อยเมตตาฉันนั้นนะนนันะบอกทีเขาภาวนาไงนั่งสมาธิเขาว่าไงนะอเออเนาะไม่บอกครั้งเดียวตัวใครตัวมันคนลำคาญบอกตัวใครตัวมัน แกก็เลยเออแกก็นั่งภาวนาะตัวใครตัวมันเอา้าแกว่านะนั่งแกกลัวลืมเลยแกรีบจำเลยเพื่อนลำคาญแล้วเดี๋ยวไม่มีใครบอกเราแกนั่งภาวนาะหายใจเข้ากับตัวใครหายใจออกก็ตัวมันเวลาเดินตุกรมแกก็ภาวนานะขาขวาก้าวไปกับตัวใครขาซ้ายก้าวไปกับตัวมัน ตัวใครตัวมันโอ้แกจำได้เลยทีนี้จำได้ตัวใครตัวมันเขาสวดมันนะเวลาสวดมันต์มูราภาลัสมิงพระพุทธคุณังแกก็สวดตัวใครตัวมัน อาคาเนลัรตรมิงพระธรรมเมตังแกก็สวนแกตัวใครตัวมัน <c oughs> แกก็สวดแกเคยขึ้นบทไหนแกนแก็สวดแกได้นะแต่แกสวดได้บทเดียวเอาละเราบทไหนไม่ได้เราขอสวดทั้งบทหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยก็เป็นบุญนะเ อิมาสามิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศตัวใครตัวมันแกท่องได้เงี้ยพวกลำคาญเฮ้ยไปสวดใกลๆกลไปแกก็ไปสวดนุ่นเลยเขาไล่ออกจากหมู่คณะนะแกก็ไปสวดไม่ไปสวดในหมู่คณะสวดบนให้แกสวดแกท่องแกคนเดียวตัวใครตัวมันไม่ท่องอะไรเลยแกจําไม่ได้จําได้สักคำหนึ่งยังดีแกก็ นั่งนู่นเนี่ยแกก็นั่งสมาธิไปไกลไปนั่งไกลลำคานแกก็ไม่นั่งท้าย,ายพวกไก่แกก็ภาวนาแหละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแกก็หายใจเข้ากับตัวขาขหายใจออกกับตัวมันหา,าหายใจออกกับตัวมันพอกําลังนั่งนั่งหลับตางูหาเหลื่อยมาเฮ้ยตัวขายตัวมัน ไม่ใช่แค่นั้นนะแาก็นั่งตัวใครตัวมันงูก็เลื้อยเลื้อยเลยมาจนกระทั่งถึงกลุ่มที่ข้อมนังสวดมนอยู่อิมาซามิงมองกลจากกวาดตังแป่ทิศประสิทธิจงมาเป็นกํแแพงแก้วงูเห่าเลื้อยปื้ดเข้ามาเฮ้ยทั้งหมดตัวใครตัวมันนั่น ภาวนาเหมือนเราเป๊ะเลยตัวใครตัวมันอโยมภาวนาแล้วใจแกเป็นสมาธินะแกใจแกเป็นสมาธิอ่าเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจจริงเนีบางทีนี่คำที่จำผิดอะ่ะแกก็นั่งสมาธิตั้งใจเนี้ะน,นะ นั่งภาวนาที่ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันอยู่ลมหายใจเข้าออกบ่อยๆเข้าสติเกิดสมาธิเกิดได้นะสมาธิเกิดได้นะวิชาตัวใครตัวมันแต่จริงเนีบางบางทีเขาประจามาผิดบางทีฟังผิดจําผิดปฏิบัติผิดบางที บทอะบทภาวนาเนี่ยบทภาวนาบทใดบทหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเราเอาเป็นอารมณ์ก็สามารถเป็นสมาธิได้ถ้าภาวนาอย่างนี้เป็นสมาธิได้นะสมาธิเนี่ยเกิดจากจากสติมันเกิดต่อเนื่องเจริญสติเขาเรียกเจริญสติสติเกิดสมาธิก็เกิดอ่าถ้าเราสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดนะ นะสติไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดเพราะนั้นเวลาเราทําสมาธิเนี่ยต้องอาศัยสติก่อนเป็นพื้นฐานเป็นเมืองต้นมีนิทานเรื่องหนึ่งโยมอยากจะเล่ายมฟังมีทั้งหมดอ,อันนี้เป็นนิทานชาดกชาดกนี่ก็คือเป็นชาติหนึ่งภพหนึ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค ตอนที่กําลังบําเพ็ญบารมีอยู่ตอนบําเพ็ญบารมีนี่พระพุทธเจ้าก็จะทําความดีทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนตอนนั้นอะไรเป็นบุญผู้เจ้าทรรมูดบุญเล็กบุญน้อยไม่เคยละไม่เคยเว้นอะไรเป็นบาปก็จะพยายามทําส่วนมากคนที่คิดรีเริ่มจะได้เป็นหัวหน้าเป็นอาจารย์ สมัยนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งแก่แต่งงานมามีลูกสาวอยู่ทั้งหมดสี่คนด้วยกันลูกสาวสี่คนนะพอได้ลูกสาวคนที่สี่ไม่นานภรรยาก็เสียชีวิตนะภรรยาเสียชีวิตก่อนภรรยาจะเสียชีวิตภรรยาก็สั่งว่าพอเอ้ยนะ ฉันคงไม่มีเวลาดูแลลูกสาวทั้งสี่หรอกพ่อนะนะพ่อดูแลลูกแทนฉันด้วยนะสอนเขาให้ดีนะสั่งเสียไม่นานภรรยาก็เสียชีวิตไปแกก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่ตั้งใจจะดูแลลูกสาวเลี้ยงลูกสาวให้ดีพยายามอบรมสั่งสอนตั้งแต่เล็ะ โตขึนะ้นนายยิ่งโตยิ่งสวยเมื่อมีสาวสวยนิยมเขาว่าลูกสาวเนะี่ยก็เปรียบเสม,มือนดอกไม้อยู่ที่หน้าบ้านอ่าลูกสาวดีๆนะเปรียบเหมือนดักดอกไม้ที่อยู่หน้าบ้านดอกไม้อยู่หน้าบ้านใครก็เห็นแล้วก็ชื่นชมดอกไม้สวยดีเนาะกลิน่นหอมแมลงก็มาไตา่ตอมถ้าลูกสาวไม่ดีก็เหมือนส้วมแตกอยู่หน้าบ้าน เ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสองอส่วนอตาพรามนี่แกจะเลี้ยงยลูกสาวแกก็สั่งสอนอบรมลูกเอ้ยเราเป็นเด็กต้องอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะอ่อนหวาน,นหนึ่งเราจะต้องรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟือ้อเป็นคนมีน้ำใจพูดจาให้อ่อนหวานทำตนให้เป็นประโยชน์ ไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเราอย่ากเกียดคร้านวางตันให้เหมาะสมบอกลูกสอนล้านอยู่ทุกวันทุกวันลูกโตเป็นสาวหนุ่มก็มาทุกวันเลยมาที่บ้านสามสาวม,มีแต่คนีสวยหนุ่มก็มาทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กหนุ่มหลอ่อหนุ่มขี้เหร่แวะเวียนกันมาทั้งรวยทั้งจนแต่ละคนก็ แจกขนมจีบนังเอ้ยหล่อๆอ,อย่างพี่สนใจบ้างไหมล่ะอืมโอ้ยสาวเจ้าก็คาลมเลยอ่าถ้าความหล่อแล้วทำให้ไส้แห้งฉันก็คงไปด้วยไม่ไหวหรอกไม่สามารถกัดก้อนเกลือกินได้บางคนเลยมาอุย้ยพี่ไปอยู่กับพี่สบายมีให้กินตลอดชีพตลอดชาตินะไปไหมล่ะน้อง แล้สบายถึงชาติหน้าไหมล่ะพี่แต่ละคนก็แจกจ่ายคาลมบางคนไปจีบสาวนะน้องเอ้ยพี่นะ่ะไม่รอหรอกรวยก็ไม่รวยแต่พี่ยังแถมจนจนน้องสนใจไม่ละ่ะผู้เป็นพ่อก็เที่ยวดูการเวียนไปเวียนมาของหนุ่มๆทั้งหลาย ยิ่งนานวันแกก็นอนไม่หลับกลุ้มใจโอ้ยมีลูกสาวกลุ้มจังเลยกลุ้มใจห่วงด้วยความห่วงลูกว่าถ้าได้สามีที่ผิดนี่ลูกคงจะเดือดร้อนเป็นห่วงกลัวลูกสาวจะเดือดร้อนสมัยนี้เขาเลือกเองนโยมไม่มีสิทธิ์เลือกให้นะเด็กสมัยนี้ไปปรึกษาเขาจะปรึกษานิยมนะ บางทีเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะไปปรึกษาพระใช่ไหมคิดไม่ออกก็ไปปรึกษาพระอันนี้แกคิดไม่ออกแกมีอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์สอนเป็นคนมีสติป,ปัญญาก็เลยไปถามอาจารย์อาจารย์าจายันทิสาป,ปโมกก็เป็นฆราวพน,นแต่เป็นอาจารย์สอนสอนศิลปวิทยาต่าง สมัยก่อนเป็นอาจารย์ของเขาเขาก็จําได้ว่าเดี๋ยวไปหาอาจารย์เราดีกว่าอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับพอดีผมมีลูกสาวสวยๆอยู่สี่คนมีหนุ่มมาจีบทุกวันทุกวันแต่และว,วันก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีอยากจะเลือกคนดีๆให้กับลูกสาวเนะ่ะก็ถามว่าแต่และคน หนุ่มๆม,มาจีบมีดีมีเด่นยังไงบ้างบางคนรูปล่างบางคนก็เกิดในตระกูลสูงนะบางคนเกิดในตระกูลสูงคนเราตระกูลสูงตระกูลต่ำนี่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็เกิดบางคนก็รูปหล่อนะอันดับแรกดูตระกูลก่อนนะดูตระกูลลุนช่องมันมันพอที่จะพาลูกสาวเราไปไหมสนใจในตระกูลเออ แต่บางคนก็รูปร่างหล่อแล้วพราหม์เห็นคนตระกูลสูงคิดยังไงอ้าวคิดว่าเออถ้าตระกูลสูงก็ดีนะทำให้ลูกเราถ้าไปแต่งงานไปก็จะสูงกับเขาไปด้วยจเจริญก้าวหน้าเออแล้วอีกบางคนน่ะบางคนก็รูปร่างหล่อความหลอกก็รู้สึกตีเออ แล้วพราหมีความคิดอย่างนี้กับคนหลอ่อถ้าอยู่กับคนหล,ล่อจะเป็นไงมัง่งพราหม็คิดเอ้ถ้าหล่อลูกสาวเราไปอดอดจากอยๆก็ไม่ไหวนะแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าพราหมณ์สมว่าแต่งงานกับเมียสวยเป็นไงกับภรรยาสวยเป็นไงบางคนก็รวยถ้าไปก็ลูกสาวได้กินได้ใช้ บอกคนรวยทำมีเงินเยอะๆนะ่ะมันจะมีความสุขจริงไหมล่ะคิดดูสิพรามนะเอ๊แต่บางคนก็ฉลาดหนุ่มที่มาเนี่ยบางคนมีเด่นเฉลียวฉลาดไว้พิพปปิธภดัดีนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าพรามเนะี่ย พามจะแต่งงานสักคนหนึ่งอะสมัก่อนเนี่ยพามเลือกยังไงโยมลองดูชีวิตของโยมนะที่แต่งงานมาแล้วนะว่าที่โยมเลือกอ่ะอแต่งงานกันไม่ใหม่นี่ยโยมเข้าใหม่ปามันเนาะ mm. ห่างกันวันหนึ่งเหมือนห่างเป็นปีเ mm. นี่ยพอแต่งงานมา20ปีเออตาฉันจะไปวัดเออไปโหลดไปโดนๆเนอบ่ต้องมาดอก เขาก็บอกว่าอันดับแรกเขาไปเจอสาวสวยเขาเลือกคนสวยก่อนนะสามีเป็นหนุ่มเป็นคนสวยจีบไปจีบมาความรับก็เริ่มเบ่งบานโยมบางคนมีความสวยคือผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ชอบคนหลอ่อผู้ชายก็ชอบคนสวยเจอคนสวยจีบเลยทีนี้พอสักพักหนึ่ง ตกลงตกลงปงใจมั่นเหมาะว่าจะแต่งงานกันอ้าวสาวเจ้ากลับไปกับผู้ชายอื่นเฉยเลยอกหักตรอมใจอุ้ยไม่ไหวคนสวยไว้ใจไม่ได้มีคู่แข่งเยอะสู้เขาไม่ได้เขาพาไปอกหกักคนสวยนี่แย่จริงเลยเรารับปากเราว่าจะแต่งงานกับเรา ตกลงกับเรากลับไปหาหนุ่มคนอื่นก็เลยไปเอาคนคนที่สองกำลังอกหักอยู่มีสาวเจ้าเข้ามาในชีวิตพอดีลเลยเป็นไงจ้านั่งซึมไปเลยอกหักแต่สิทา่าอย่าเสียใจไปเลยคนดีๆมีเยอะก็คุยกันไป จีบกันมาคุยไปคุยมาทุกวันนี้เขาไม่ไปจีบที่บ้านนายยมเขาส่งไลน์นะแต่สมัยนั้นไม่มีก็จีบคุยเจอกันที่ร้านค้าไปค้าไปขายก็ไปเจอกันแต่ลึกๆทุกคนก็ไม่รู้นะเจ้าหนุ่มนี่เกิดความรับเบี่ยงบานก็นัดก,กันว่าพี่ไปบ้านน้องสักวันดิพรุ่งนี้ว่างไหมล่ะจะได้แนะนำให้ คุณพ่อคุณแม่รู้จักอันนี้ก็เออดีเนาะไปบ้านสาวพอเจอกันแต่ที่ทำงานไปขายของก็ไปเจอกันตั้งใจว่าจะไปหาสาวที่บ้านพอไปถึงปุ๊บพ่อของเจ้าสาวพ่อว่าที่เจ้าสาวนี่ก็ดา่าชิชะเห็นลูกกูรวยมึงคิดจะ สบายไงมันไม่ใช่ถังข้ถังก็สารน้ยเยมเนื้อเจียมตัวมั่งเองมันกระจอกลูกรู้จักมันจากไหนไม่รู้จักเลยพ่อเอ่อมันตีโพยตีพายหาว่าฉันชอบอ่ะฉันก็ไม่เคยรู้จักเลยอุย้ฉันไม่คบหรอกคนกระจอกอย่างนี้เจ้านี้อกหักเลยเนี่ยตอมใจนั่งน้ำตาเล็ดเดินออกมาถูกดูถูกดูหมิ่นเยียดย้โอ้ยคน เรานึกว่าสาวจะจริงใจด้วยคนที่สองอกหักคนที่สามก็เข้ามาในชีวิตสักพักหนึ่งมีสามวิจีบนะเห็นนั่งซึมน้ำบ้านอ้าพี่ทำไมนั่งน้ำตาหยดอย่างงี้อ,อกหากมาสิท่าสาวเจ้าก็มาม,าม,ามา่แม่แม่พอดี เอาเนี่ยฉันมาเยี่ยมมาเยือนจําฉันได้ไหมเนี่ยฉันจากไปแล้วประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนี่กลับมาบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยอ่าไมา่ไเดี๋ยวฉันซื้อข้าวซื้อแกงมามา,มากินด้วยกันพอบ้านใกล้กันเจอกันบ่อยๆความสาวเจ้าก็มาพูดมาคุยกันบ่อยๆเขาความรักก็ก่อตัวขึ้นมาอีกเมื่อความรับเริ่มสุกงอมสาวเจ้าก็บอกว่าพี่ ฉันพาคุณมันมานมานะจะมาให้แนะนําไม่รู้จักนี่เราจะแต่งงานกันไปแต่งงานกับเนี่ยไป็นงานแต่งฉันนะพี่นะหนุ่มคนนี้ก็อกตายเข็ดเข็ดจริงๆเลยพระพุทธเจา้าสอนไวน้ยิางยมความโศกทั้งหลายเกิดจากความรักความโศกนะเกิดจากความรักเมื่อคนที่มีความรักเนะี่ย คนเหล่านั้นก็จะพบกับความทุกข์ที่ใดมีรักก็ที่นั่นมีทุกข์พระเจ้าสอนนะถ้าถอนความรักออกความทุกข์จะมาแต่ไหนโยมสังเกตไหมโยมมีความรักในลูกเขาสอนว่าความรักทําให้คนตาบอดคือจะไม่มีเหตุผลโยมรักรักในหลานใช่ไหมนะรักในหลานลงในหลาน ตามใจหลานเอาแต่ใจใช้แต่อารมณ์นังน่งๆก็หลานเสียคนความรักเนี่ยทำให้คนตาบอดตาตัวนี้คือตาปัญญาจะไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ว่าจะรักลูกรักหลานนั่นแหละคือสาเหตุของทุกขทุกถ้าหลานตายยายก็ร้องไห้หลานตายยายร้องไห้นะแฟนตายก็ร้องไห้ ลูกตายก็ร้องไห้คนที่เรารักตายคนที่รักมากตายมากเสียใจก็จะมากคนอื่นตายยมเสียใจไหมยมมดตายยมเสียใจไหมไม่เสียใจนะแล้วคนอื่นตายยมเสียใจไหมไม่รู้จักเลยอา่านหนังสือพิมพ์โอ้ยวันนั้นรถพลิกความตายยี่สิบกว่าคน ยมนั่งร้องไห้ไหมไม่ร้องแล้วแฟนตายร้องไหมร้องยายร้องทำไมกลัวม,มันฟื้น <c oughs> วกันฟื้นถ้าความเสียใจในโยมนะความเสียใจเพราะเกิดจากความรักถ้าเราไม่รักใครถึงตายไปก็ไม่เสียใจอันนี้พอสูญเสียปุ๊บ แกก็ร้องไห้แกก็เลยปักใจต่อไปจะไม่รักใครอีกแล้วตัดสินใจเลยไม่สนใจแล้วอกหักหันเข้าวัดดีกว่าไปที่วัดเอาหลายคนนะอะอกหักแล้วมาเริ่มต้นที่วัดมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดป่าจริยธรรมเดินจุก,กุมนั่งสมาธิเอาไปมามาได้ดิบมันได้ดีถอดถอนความรัก ความรักเหมือนลูกศรเขาเรียกว่าท่านพอเราได้ฟังทำมิกถาได้ถอนลูกศรคือความโศกออกใจจนสิ้นเมื่อสามารถถอนความรักออกจากใจได้แล้วแกก็เข้าไปวัดจำศีลน,นั่งสมาธิภาวนาไปทำมุลละไม่สนใจสาวคนไหนละ โยมความรักนี่มันเหมือนกับเงาเวลาสแสวงหามันวิ่งหนีแต่บังเอิญว่าเราวิ่งหนีเงาก็วิ่งตามตั้งใจจะไม่สนใจสาวไหนแล้วก็ไปนั่งสมาธิในวัดก็มีสาวมาปฏิบัติธรรมเหมือนกันเอาจริงนะบางบางคนนี่มีหนุ่มคนหนึ่งแกมหาตามายมเป็นชายหนุ่มมหาตามาโอ้ พระอาจารย์ครับผมอยากจะมีเมียจะทำยังไงดีเออมีเมียเองก็มาถามพระเนาะก็เองทำตัวอย่างนี้อย่าว่าแต่สาวเลยหมาก็ไม่สนใจทำไงเช้ามากินเหล้าเมาบ่ายก็มากินเหล้าทำงานบางทีมันไปทำงานทั้งวันตอนเย็นมากินเหล้าหมด ทั้งขี้เหล้าทั้งขี้ยาทั้งกัญชาอีกสิ่งเลวๆอยู่ที่แกหมดอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่สาวเลยหมาก็ไม่สนใจการงานทำไม่ได้เรื่องเลยผมทำไงเฮ้ยเองเนะ่หน้าตามันก็รออยู่ถ้าเองมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมลาสีมันจะจับเองต้องเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกกัญชา ยาเสพติดแกเลิกให้หมดเลยใส่ชุดขาวเข้าวัดจำศีลภาวนาอา้าวพอบอกมันทำจริงๆฮะมันอยากได้เมียเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพอยากได้เมียมันก็มันอย่างนี้เลยนะเลิกเหล้าพอเลิกเหล้า,เล,เ,ลาเลิกบุหรี่เลิกกัญชาที่เคยสูมนะเลิกหมดเลยนะแล้วก็มาที่วัดมาจำศีล เดินจงกรมนั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาประพฤตธธิปฏิบัติธรรมไปไหนก็อาตมาให้ไปด้วยพอไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมได้สักพักหนึ่งไปทำงานอย่างนี้โยมสาวก็อกหักมาเหมือนกันมาจจำศีลมาภาวนามาปิ้งกันในงานนั้นไม่ได้จีบกันนะเลิกงานเขาเรียกขอเบอร์กันแจกเบอร์หมเอาไปมาได้เมียเลยทีนี้ พอมีศีลแกก็ตาพรามแกตั้งใจไม่เอาละเมียเบื่อตั้งแต่แกไม่มีถอนใจออกมาเออเราดูเราไม่เคยตอนนี้เราไม่รักใครละเราไม่รักใจไม่สนใจสาวคนไหนรู้สึกสบายใจนั่งสมาธิใจก็เป็นสงบแต่ก่อนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเวลามีความรักนอนไม่หลับนะ ยายถ้าเกิดอกหักตอนอายุเจ็ดสิบเป็นไง้ยายมีไหมบ้านเรามีคนอกหักตอนเจ็ดสิบปีมีไหมเอามีแล้วนะยายคนหนึ่งนี่แกก็แต่งงานมาแล้วผัวตายส่วนอีตาคนหนึ่งอายุแปดสิบเมียตาย ลูกก็มีครอบครัวไปหมดแล้ววันนั้นไปเจอกันโยมไปปิ๊งกันที่ไหนตาก็มาวัดยายก็มาวัดมาปิ๊งกันในวัดเจอกันไบ่อยเออยายเนาะฉันก็เหงาไม่มีเพื่อนเออฉันเหมือนกันแหละคุยกันไปคุยกันมาจีบกันนะคนแก่จีบกันโยม คุณจจเจีบกันยายจะไปแต่งถ้าฉันจะไปสู่ขอยายจะว่าไงไม่ว่าไงหรอกเพือฉันก็เหงาเหมือนกันไม่มีเพื่อนวันนั้นตาก็มาเล่าให้ลูกลูกฟังลูกก็ไม่ว่าไปไรแล้วทางลูกของยายเขาว่าเขาไม่ว่าอะไรแล้วคุยกันแล้วไปเลยทีนี้ไปสู่ขอบ้านยาย ปกติขอสาวนี้ประมาณเท่าไหร่โยมท่านเนี้ยแสนหนึ่งได้ไหมถ้าคนสวยนะคนสวยฐานะรวยบางทีก็ตามฐา,านะนะเศรษฐีกับเศรษฐีแต่งงานเขาก็เป็นสิบล้านนะเป็นยี่สิบล้านสามสิบล้านคนจนแต่งงานเงินก็เนี่ยเป็นหมื่นใช่ไหมอย่างน้อยสองหมื่นสามหมื่นสาวๆนี่ก็ประมาณสี่ห้าหมื่น 4, แต่ถ้าคนแก่เลยโยมตกลงก็ไปสู่ขอลูกเป็นคนสู่ขอเมียให้พ่อไปเลยไปนั่งคุยกันยายก็บอกว่าเอางี้ฉันก็แก่มากแล้วค่าสินสอดก็ไม่ต้องมากมายไปพอเป็นพิธีเนาะสักแปดพันเก้าพันเอาเอาเก้าพัน 9,999บาทก็พอตาก็อา้าวเฮ้ยลืมมาสู่ขอเมียแต่ลืมงเงินมาตายแล้วทีนี้บ้านก็ไกลจะกลับไปก็ไม่สะดวกคำคำดูกระเป๋าเหลือแบงยี่สิบอยู่สาแบงยายมีเงินแค่สี่สบาทนี่ทำไงดีเออเอาก็เอาโยม ตอนอายุยี่สิบค่าตัวเป็นแสนพอเจ็ดสิบเหลืออยู่ค่าตัวอีกสี่สิบบาทนีราคาตกแล้วตอนนี้ไม่มีใครขอแล้วนุยใหญ่เนาะเขวัดแล้วพอแต่งงานกันเสร็จเขาเรียกว่าร่วมหอแล้วก็ลงลงนี่เรื่องหอลงลงคุยเรื่องตาพามกอดต่อ พราหมณ์แกก็เป็นนิยมแต่งงานก็เลยไาคุยกับอาจารย์สองคนนี้มาเจอกันก็มาคิดถึงพราหมณ์ก็คิดถึงอดีตตนเองเนาะคิดถึงตัวเอกตัวเองมาเจอสาวตัวเองก็มามีศีลมาในวัดก็มาเจอสาวในวัดสาวก็มารักษาศีลความรักก็เริ่มก่อตัวครั้งที่ห้า ความรักก็บิงบานขึ้นขึ้นขึ้นเอาไปมาได้สู่ขอแต่งงานกันได้ลูกสาวสี่คนน่ยแกก็คิดได้นี้นะถ้าหากว่าแต่งงานอสมมติว่าเราถ้าตัดตระก,กูลออกอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราละตระก,กูลสักคือไม่ต้องว่าตระก,กูลสูงตระก,กูลต่ำเนี่ยพรามถ้าเขามีคุณสมบัติสักสี่ข้อ หนึ่งมีความหล่อสองมีทรัพย์สามมีปัญญาสี่มีศีลเจ้าอะไรดีเออเนาะถ้าเอาตระกูลออกถ้ามีสี่ข้อเอ,อตระกูลก็ไม่สำคัญหรอกอ่ามีความหล่อมีทรัพย์รวยอ่ะเนี่ยลูกเราก็สบายเนาะมีปัญญาก็เลี้ยงลูกเราลอดมีศีลโอ้ลูกเราก็มีความสุข เออสีข้อก็ได้ถ้าเกิดมันไม่มีครบสี่ละหนึ่งเป็นคนขี้เล่รวยมีปัญญามีศีลพรามจะเอาลูกประเภทนี้มั้ยล่ะเออเนาะเราน่าจะไอ,อ้ความหลอ่อไม่สำคัญหรอกแต่ความจริงใจมันมีเออเขาท่าดีอ่ามันไม่รอแต่มันรวยอ่า รวยมีปัญญามีศีลเออพอได้พอได้นะอ้าวถ้าเกิดว่ามันหายไปละสามข้อหนึ่งฐานะก็ไม่ดีคือตระกูลตระกูลก็ไม่ดีนะเชื้อชาติตระกูลก็ไม่ดีไม่สูงไม่ใช่ตระกูลสูงสองไม่หล่อนะความหลออ่ออวก สามไม่รวยแต่มีปัญญามีศีลเอาได้ไหมล่ะเออก็พอได้คนฉลาดนี่พาลูกสาวเราไปได้นะคนมีศีนนี่คงไม่ทําลายให้ลูกสาวต้องเสียใจคงไม่ทุบไม่ตีตบตีภรรยาคงไม่เามาั้งเอาเนี้ยสองข้อก็ยิ่งดีเอาถ้าเกิดเป็นคนมีศีล แต่ไม่มีปัญญาอ้มันก็ไม่ได้นะโยมเนาะคนโง่แต่เป็นคนดีเนี่ยอยู่ลำบากกันนะถูกเข้อโกงเรื่องลูกไม่ได้เอาสองข้อคนมีวิชามีความรู้มีศีลสองข้อแต่พรามก็ตัดสินใจเลยเข้าใจแล้วเวลากัรเรื่องลูกเขยก็ค่อยดูคัดออกทีละข้อทีละข้อทีละข้อเอาไปมาก็ได้ลูกเขยได้สมน้งใจแล้วก็ ลูกสาวก็มีความสุขมีครอบมีควัวเจริญก็น้าขึ้นมาได้โยมเพราะฉะนั้นตัวปัญญากับตัวศีนี่เป็นสำคัญมีเสน่นะมีปัญญามีศีลก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณค่าอังจริงนะเพราะฉะนั้นโยมลองดูดูดคู่ของโยมนะเป็นไงบ้างแต่งงานมาเมาเช้าเมาเย็น กลุ่มใจหรือเปล่าเขาว่าการคลองเรือนคลองไม่ดีมีทุกขมาให้คลองเรือนคลองไม่ดีมีทุกขมาให้คลองเรือนนะคลองไม่ดีมีทุกขมาให้แต่ถ้าเรือนคลองที่ดีเรือนคลองไม่ดีเหมือนบ้านหลังคาร่วงแต่ถ้าบ้านหลังคาที่ดีๆบ้านหลังคาบ้านนไม่ล่วง ก็จะอยู่อย่างผาสุกนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีรักเรียกเราบำเพ็ญเนคขมะบาร,รมีอย่างนี้เนคขมะบาร,รมีเกิดขึ้นโยมโยมที่มาบวชอย่างนี้เรียกว่าการบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าเนคขมนะบาร,รมีนะเนคขมะบารมีนะคือถอนใจออกจากบ้านจากเรือนจากลูกจากหลาน เรียกว่าเนคขมะบารมีตั้งใจมาถือศีลนิยมนะตัดอะไรตัดอวรในบ้านโยมฟังธรรมเรียกว่าบำเพ็ญปัญญาบารมีบารมีทั้งสิบอย่างนิยมวันนี้ได้อะไรมัง่งลองมาดูนะหนึ่งทานบาร,รมีได้ยังได้ทำไหมวันนี้ได้ทำทานไหมอ่าได้ร่วมสร้างโบสถ์ ได้ช่วยสถานีวิจุบำเพ็ญบรารมีทานบรารมีศีลบรารมียมได้ทำไหมวันนี้ฮะกำลังทำอยู่ปัญญาบรารมีวันนี้ได้เจริญไหมการฟังธรรมนี่หลยยมกำลังเจริญบรารมีเอาพระโพธิสัตว์เป็นนิยมแต่ามาจะเล่าให้ฟังพระโพธิสัตว สุมเมธบัณฑิตสุมเมธบัณฑิตนะสุมเมธบัณฑิตเขาเรียกว่าสมัยก่อนนั้นมีบัณฑิตหนึ่งเขาออกบวชออกบวชพ่อก็รวยแม่ก็รวยเอาเงินแจกทานแจกจนหมดทรัพย์สมบัติแจกเขาเกลี้ยงหมดทั้งที่ไร่ที่นาที่ดินบ้านเรือนชานแจกจนหมดเกลี้ยงพอแจกหมดเรียบร้อยแล้วออกบวช เพราะการศึกษามาดีก็เลยประพฤติปฏิบัติทมเดินจุกรมไม่นานเกิดมีฤทธิ์ขึ้นมาเมื่อจิตสงบเดินจยกรมนั่งภาวนาหายใจเข้าหายใจออกกําหนดดูลมหายใจเดินจุกรมตั้งสติสมาธิเกิดฌานเขาทำบุญมาดีนะเจ็ดวันได้ฤทธิ์เข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานคราวนี้มีฤทธิ์เหาะได้ได้อภิญญาอภิญญาอภิญญาห้า มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มากรู้ใจคนอื่นและลึกชาติได้นะมีบุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเลึกชาติได้มีฤทธิ์มากเคาะไปในอากาศเห็นเขามำลังทำถนนน้นทางอยู่เขาเริ่มทำทางอยู่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่สุมเมธบัณฑิตนี่ สุเมธบัณิตนี่ไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นในโลกไม่รู้เลยนะไม่รู้เห็นชาวบ้านทําถนนนี่ผ่านทําถนนทําไมนี่เอาจอบมาขุดตอออกเอาตรงไหนเป็นหลุมก็เอาไปถมตรงไหนเป็นที่ต่ําก็ที่สูงก็ถากจอบถากลงตรงไหนมีตอก็ขุดทําทางเดิน ลองรับพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะเสด็จมาทางนี้สมเนศดาบทเมื่อชาวบ้านว่าอย่างนั้นก็เลยขอขอจอบเขาถ้าจะเนรมิตรเขาบอกขอขอทางให้ฉันได้ทําบุญบ้างเหอะฉันได้ทําทนกับเขาบ้างเฮออคนทั้งหลายโอ้ตรงนั้นเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่่่่่่่่่่ ชาวบ้านให้ที่เละๆแกก็บอกว่าถ้านเนลมิตเนี่ยมันบุญไหยม,มันต้องให้เต็มกําลังของเราก็เลยไปขอจอบชาวบ้านมาเขีย่ยเอาถอดเสื้อถอดเสื้อตัวนองออกแล้วก็เอาดินใส่เทลงเทลงเทลงแบกใส่เทลงเอาเสื้อห่อดินได้ก็มาเทเทรีบทําแต่พระเจ้ามาก่อนด้วยความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาเรื่มใสมาก ก็เลยตัดสินใจนอนคว่ำหน้าเลยแล้วกราบทูลพระเจ้าว่าขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหมดนี่จงอาศัยพระมหากรุณาเมตตาให้ขอถวายชีวิตเป็นทานให้พระเจ้าในเหยียบหลังตัวเองเป็นสะพานเลยอย่าเท้าอยาแตกโคลนเลยสถามยอมตายยอมยอมตายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ฉลองสถานนะเท้าหนึ่งเหยียบที่ศีรษะเลยเหยียบเมตตาเท้าหนึ่งก็เหยียบที่หลังเดินเหยียบข้ามไปคิดตุยมสุมเมธยอมตายแต่พระเจ้าน้ำหนักไม่มีหรอกพระเจ้าไม่ให้มีน้ำหนักแต่อนุเคราะห์ให้แล้ว พระทีปังกรก็พระทีปังกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกวา่าเนี่ยบุรุษเนี่ยอีกสียสงไขจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าโคดมมีอุปถากชื่อว่าพระอน,นุนดีใจยมดีใจดีใจนะคนที่จะเป็นคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่บบำเพ็ญบรารมีมามา,มากยังเป็นไม่ได้ ยังเป็นไม่ได้นะยกเว้นได้บำเพ็ญบาร,รมีมาเต็มที่แล้วได้พยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งเรียกว่าเป็นนิยตาโพธิสัตว์ส่วนยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้พยากรเรียกว่าอนิยตาโพธิสัตว์อ่าจะต้องคนที่จะพระพุทธเจ้าจะพยากรจะต้องมีคุณสมบัติพอสมควรเช่นหนึ่งจะต้องเกิดเป็นผู้ชาย เป็นผู้ชายนะพระเจ้าถึงพยากรถ้าเป็นผู้หญิงบำเพ็ญบาร,รมีไปพระเจ้าไม่พยากรนะเป็นผู้ชายสองจะต้องเป็นนักบวชสามต้องได้อภิญญาสมานักบวชแล้วจะต้องได้มีฤทธิ์นะมีอภิญญามีสมาบัตแปดในครบละเป็นชายเป็นนักบวชแล้วก็ได้อภิญญาได้สมาบัตแปดเป็นมนุษย์เอ,อ สี่เป็นมนุษย์นอาตมารเรียงเริ่ดับข้อนะเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องมอบกายต้องยอมสละชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาอย่างสุมเมตตาบทธรรมนะต้องมอบกายแลจะจิตใจจะต้องห้าวหาญมากคือมีคุณมีคุณอย่างหนึ่งคุณถ้าหากบำเพ็ญบรารมีมาเพียงแต่ได้สดับรับฟังธรรมพระเจ้า ก็สามารถเป็นพลานในขนาดนั้นได้คุณธรรมนี้ต้องมีคือเต็มอะบารมีต้องบำเพ็ญม,มามากมาเต็มแต่ไม่ต้องการต้องการจะเป็นพระเจ้าและจิตใจก็ต้องห้าวหาญสามารถที่ถ้าสมมติว่าจัก,กรวาลเต็มไปด้วยไฟก็สามารถที่ลุยไฟนั้นข้ามไปเพื่อพระโพธิญาณได้จะต้องห้าวหาญขนาดนั้นนะเพราะนั้นเมื่อถูกพยากรณ์ว่าจะเป็นพระเจ้า ไม่ประมาทยอมเมื่อมนุษย์จากไปหมดเขาก็จะรู้แล้วทีนี้ผู้หญิงคนหนึ่งยมผู้หญิงคนนั้นได้ข่าวว่าพระเจ้าพยากรณ์เนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ดอกไม้มาแปดดอกไปบูชาพระเอาวางที่แทบพระบาทพระพระุทธเจ้าแล้วกราบบูชาข้าพระเจ้าขอบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกบัวสี่ดอก แล้วก็มาวางที่ลือสีสี่ดอกบูชาลือสีสี่ดอกแล้วตั้งใจปรารถนาว่าขอเป็นภรรยาของลือสีนี้เขาเป็นขอชาติต่อต่อไปขอเป็นคู่บารมีของลือสีลือสีบอกไม่เอาฉันต้องไม่ต้องการผู้หญิงแกอย่าเป็นเมียฉันเลยแกไปเป็นปรารถนาอย่างเื่นเถอะผู้หญิงบอกไม่เอาฉันจะเป็นเมียท่านมีไหมโยม ตั้งใจปรารถนานั่นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้พระเจ้าบอกสุมเมธบรณฑิตว่าการที่จะเป็นพระเจ้านะ่ะขาดผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าจะต้องได้มาหาบริจาคห้านะหนึ่งจะต้องบริจาคทรัพย์ไม่มีผู้หญิงทําได้ไหมได้ขออย่างเดียวเรามีทรัพย์สองต้องบริจาคอวัยวะนีะ่เกิดเขาขอดวงตาเนี่ย ตาเป็นของเราเองเรามีเิ์ให้ได้ขอมือให้ได้ขอแขนขอขาขอเลือดขอเนื้อได้สามต้องบริจาคชีวิตอันนี้ไม่ต้องอาศัยผู้หญิงแต่สองข้อต้องผู้หญิงหนึ่งต้องบริจาคภรรยาสองต้องบริจาคลูกถ้าไม่มีผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสได้บริจาคภรรยา ไม่มีผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสบริจาคลูกเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยผู้หญิงพระเจ้าบอกว่าหญิงนี้แหละคนนี้แหละที่จะเป็นคู่บรารมีนพะพระเจ้าทุกพระองค์นะโยมจะต้องบริจาคทั้งห้าอย่างนี้จึงเป็นพระพเจ้าได้ระดับทานนะส่วนจะปรารถนาเป็นพระหลานเนี่ยโยมปรารถนาเพื่อพ้นมรรคผลพระนิพพานนะแค่ให้ทานทั่วไป ทานบ่อยๆตั้งจิตปารธนาทำบุญทำทานทำมากๆจนกิเลสเบาบางแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็บรรลุได้ตอนนี้โยมก็ชื่อว่าสะสมบรารมีนะทานนะทานโยมได้ทำแล้วนะปัญญาบรารมีนี่ทุมเมตทุมเมเดินบทจะบทก็มานั่งพี่นาว่าอะไรเนาะที่จะทำให้เราไปถึงซึ่งพระโพธิญาณ พระเจ้าพี่นางนั้นละพยากรอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจบอกว่ามีทานบาร,รมีนี่แหละคือมีทานบาร,รมีที่จะทําให้ไปถึงพระโพธิญาณได้มีทานบาร,รมีนะ,ะทานบาร,รมีได้ที่ไหนอยู่ที่ห่วงแห่งหัวใจเราจะจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีคนขอศีลน,นะ นี่คำวมาปัญญาปัญญาเขาพระพธิศาสน์บอกว่าจะต้องวางใจเหมือนเหมือนพราไปบินทบาทจอมเหมือนพราไปบินทบาทเวลาพาไปบินทบาทเนี่ยะจะต้องทำไงรับทุกบ้านบ้านรวนรวยคนจนชาวไร่ชาวนาะพ่อค้าแม่ขายรับหมดไม่เลือกก็ตั้งใจเข้าไปหาบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย ด้วยความเคารพนอบน้อมว่าเราจะได้ความรู้จากบุคคลเหล่านั้นบันณฑิตที่เกิดในตระกูลสูงในตระกูลต่ำขออย่างเดียวขอให้ความรู้บางคนให้ประโยชน์ในโลกนี้ความรู้หลักวิชาการแบบเช่นโยมส่งเสริมให้ลูกหลานไปศึกษาแล้วเรียนจบนะป .6 จบปริญญาตรีจบปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นวิชาที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ในโลกนี้ บางคนแนะนําประโยชน์โลกหน้าได้ได้ไงแนะนําให้รู้จักบาปแนะนําให้รู้จักบุญอย่างนี้บางคนแนะนําได้ยิ่งกว่านั้นแนะนําให้รู้จักวิปัสนาให้รู้จักดับทุกข์ปัญญาบรารมีจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรการฟังเห็นไหมโยมเพราะการฟังมีครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนตลอดทั้งคืนเนี่เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้ปัญญา บารมีปัญญาบารมีนะโยมสมมติว่าโยมเกิดมาสวยแต่ไม่มีปัญญาโยมว่าดีไหมสวยสวยแต่ปัญญาอ่อนถ้าขาดปัญญานะโยมนะมีทรัพย์ก็เหมือนไม่มีใช่ไหมโยมยกตัวอย่างเช่น ลูกก็ซื้อโทรศัพท์ให้เนี่ยยายอันนี้ลายทำงี้นะเฟซอย่างี้ยายไม่รู้เรื่องทาไม่เป็นมีโทรศัพท์ยายทำเงินได้รับได้เย่างเดียวซื้อราคาสองหมืนบาทให้ยายกดรับได้เย่างเดียวก็ใช้โทรศัพท์ไมีคุม้มงั้นเอาเครื่องหกร้อยไปก็แล้วกันนะมีปัญญามันก,ก็จะเป็นสิ่งที่มีทรัพย์ แต่ถ้าไม่มีปัญญาแบบเกิดลูกเป็นลุกคนรวยเนี่ยเกิดมาปัญญาอ่อนเนี่ยมีทรัพย์เป็นร้อยล้านพันล้านทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเขาใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ไม่รับรู้อะไรก็ต้องดูแลตลอดไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นปัญญานี่ถือว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องตัดสรู้เราพยายามโยมอย่าเบื่อหน่ายต่อการศึกษาอย่าไปคิดว่าโยมเบื่อหน่ายโยม ความจําไม่ดีโยมท่องนะโยมนะอย่างน้อยโยมให้ได้หนึ่งบทคําสอนเจ้าให้ได้หนึ่งบทโยมจะเป็นอุปการะโยมส่งถึงพบหน้าโยมคําสอนเจ้าข้อใดข้อหนึ่งโยมจําไว้แล้วก็พยายามจําไม่ได้ท่องให้ได้อย่างเช่นโยมท่องเนะีท่องโอวาทปาติโมกสัปปะป,ปะปัสสะกระนังได้สักบทนี้บทหนึ่งนโยมนะ ยมท่องให้ได้ท่องขึ้นใจท่องประจำทุกวันทุกวันหรืออิติปิโสเนี่ยบทใดบทหนึ่งเอาให้ได้ท่องให้ขึ้นใจให้เป็นอารมณ์ให้เป็นที่อยู่ของใจเป็นที่อยู่ของจิตท่องทุกวันท่องทุกคืน,ท,คน,ท,คนทุกวันทุกคืนทุกวันพาลูกป่าลานว่าแล้วยมจะไปดีไปดีเนื้อสุกติเป็นที่ไปนะโยมสะพานสองนี่โยมเวลาพวกยายที่มาถือศีลด้วยกันป่วยจะไปสวดมนต์ให้ฟัง ตุว,วนันตุกว,วันเขาไปสวดไม่สวดบรมทสวดที่พิสโสแล้วคนที่ตายไปโยมกระดูกเขาก็เกลี้ยงเกลาวสวยงามรูปร่างก็สวยบางคนกรมกวบบางคนก็สีฟ้าบางคนก็สีชมพูยหญ่ที่มาถือศีลน,นะอ่าตาชาวบ้านก็บอกโอ้เป็นประทาตเลย กระดูของคนที่มีจิตที่เป็นกุศลจะสวยงามยมจะสวยงามเสมอนะกาแสดงว่าอัตมาก็โอ้สสงสัยใหญ่นี้ต้องไปสุคติแน่นอนเลยเพราะนั้นหมดเวลาแล้วฮะชั่วโมงหนึ่งพอดีนะก็ฝากแง่คิดมุมมอง กับปัรดาญาตโยมถ้าโยมจนอะไรก็ตามให้โยมมีสองอย่างนะหนึ่งถ้ายมอยากถ้าตระกูลไม่สูงนะไม่สวยไม่หลอ่อแล้วก็ไม่มีทรัพย์ขอให้มีปัญญามีศีลถ้าให้ได้ดีมีครบหนึ่งโยมเกิดในตระกูลสูงโยมต้องทำได้ โดยโยมอ่อนน้อมถ่อมตนนะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนไม่กระด้างอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้บ่อยๆไหว้แสดงความเคารพด้วยวาจาแสดงเคารพด้วยกายกับผู้มีศีลมีธรรมนะสองอยากสวยโยมข่มใจอย่าให้โกรธรักนษะาอารมณ์ให้อย่าหง,งุดหงิดอย่าฟุ้งซ่านอย่าไปอิจฉาริษยาข่มใจตัวเองบ่อยๆ จนกระทั่งความโกรธไม่เกิดขึ้นคนที่เขาเรียกว่าพระพาเจ้าสอนแก่ทัพพนางมณินนกาว่าเกิดพบต่อไปก็จะเป็นคนสวยนะถ้าอยากเป็นคนรวยยมมันให้ทานทำบ่อยๆเล็กๆน้นๆอยๆคอยทำบ่อยทำบ่อยยมทำมากไม่ได้ก็ทำเถอ,อะห้าบาทสิบบาท20บาทร้อยบาททำบ่อยๆนะทำมืนแส่บาทนะเสร็จสรรับเรียบร้อย หนึ่งตระกูลสูงเอาน้ำถมตนรวยให้ทานสวยรักษาศีลข่มใจตนเองแล้วปัญญาหมั่นฟังธรรมมีศีลนะมีศีลทำทั้งห้าประการเนี้เราสาม,มารถทำให้เกิดขึ้นได้ในตัวเราเราก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนมีคนหนักภาพอย่าลืมนะให้ทำบุญทุกครั้งให ปรารถนาให้สูงไว้คือมรรคผลพระนิพพานอย่าปรารถนาต่ําอย่าปรารถนาแค่สวยแค่รวยไม่ต้องปรารถนาบุญจะส่งผลให้เองนะเราตั้งกินข้าวเราไม่ปรารถนาให้อิ่มแต่กินไม่หยุดมันอิ่มของมันเองเช่นเดียวถ้าเราเบิร์นตะมุนให้เต็มนะปรารถนาพระนิพพานตปรารถนาเพื่อนทุกนี่บุญมันส่งผลให้ไปตามนั้นตามนั้นแต่มันจะทําหน้าที่เราทํามุญ ถึงแม้เราจะจําไม่ได้แต่บุญไม่เคยลืมเราเราทําบาปแม้เราจะจําไม่ได้แต่บาปก็ไม่เคยลืมเรานิยมเนาะคนนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกคนที่อดหลับอดนอนทนอยู่ตลอดทั้งคืนวันนี้ก็พอสมควรแกร่เวลาด้วยอัตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระสมาสมาสมพุทธเจ้า คุณของพระธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดทุกคุณของพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบคุณศีลคุณสมาธิคุณปัญญาบุญบารมีที่เราร่วมบำเพ็ญมาเป็นเดชเป็นกำลังเป็นปัจจัยขอทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขมัง่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขและตราบถึงซึ่งมากผลปณิพานทุกคนทุกท่านเทอินสาธุอมเพียงกัน กับองแสดงธรรมกลับพุทโธมีนาโตกับ